ฤกษ์งามยามไทยโดยอาจารย์โควิดรอดเรืองวันนี้ตรงกับวันอังคารขึ้น1ค่ำเดือน6ปีมะเมียจุลศักราช1376คริสตศักราช2014เริกบนดาวจันทร์เกาะอัศวินีนักกษัตริย์เริกที่1เสวยทริศโทเริกต่อด้วยมหาธนูเริกเริกล่างวันทรทึกกลานโยกเริกชัยดีอัครโลดลงโคกระบือกลานโยกวันปลอดวันนี้ห้ามทำการมงคลทำได้แต่การกุศลเริกวันนี้เช้าถึงเที่ยงเป็นเริกต่ำเหมาะกับการเปิดธุรกิจระดับเล็กๆถึงระดับล่างธุรกิจริมถนนในตรอกซอกซอยชุมชนแออัดเช่นเปิดร้านกาแฟแบบรถเข็นขายข้าวหน้าบ้านเปิดร้านขายข้าวแกงราคาเอื้ออาทรก๋วยเตี๋ยวเรือแว่นตาราคาถูกเปิดขายอาหารตามสั่งเหมาะกับการเปิดธุรกิจค้าของเก่าของรีไซเคิลของมือสองเหมาะในการซ่อมแซมของชำรุดซ่อมบ้านซ่อมที่ทำงานซ่อมหลังคาต่อเติมเล็กๆน้อยๆเหมาะกับการขอเช่นการขอเปิดผ่านทางขอให้ช่วยของานทำขอรับบริจาคขอแลกเปลี่ยนสิ่งต่างช่วงบ่ายถึงค่ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเป็นเรื่องเศรษฐีเรื่องคนรวยแต่เนื่องจากเป็นวันจันทร์ดับวันสุริยุปราคาเศรษฐีอย่าใจร้อนควรเบรกในเรื่องการลงทุนและการใช้เงินทางเศรษฐกิจเพราะอาจเจ๊งหรือขาดทุนนำไปสู่การเลิกกิจการได้วันนี้จึงเหมาะแก่คนที่มีฐานะดีมีเงินมากจะช่วยสังคมทำบุญทำกุศลบริจาคเงินบริจาคของบำรุงศาสนาดูแลสวัสดิการของลูกจ้างของพนักงานขึ้นเงินเดือนสนับสนุนคนได้โอกาสกว่านำเงินไปสร้างศาลาที่พักคนโดยสารริมทางสร้างห้องสมุดชุมชนสร้างบ่อน้ำสระน้ำตามวัดวาอารามจะเหมาะกับเรื่องวันนี้มากเรื่องข้าววันนี้ห้ามเลี้ยงสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายม้าอูฐหมูแพะสุนัขห้ามจัดงานศพฝังศพทำสุสานป่าช้าห่วงซุยแต่เส้นไหว้ได้สีดีวันนี้คือสีเหลืองใช้แล้วดีทางเมตตามหานิยมเสน่ห์แรงสีไม่ดีวันนี้คือสีขาวใช้แล้วอัปมงคลเกิดการเจ็บป่วยทิศดีวันนี้คือตะวันตกเป็นทิศสิริมงคลทำอะไรไม่ตกต่ำมีโชคมีลาภเด็กเกิดวันนี้ถ้าเป็นเด็กชายควรตั้งชื่อพยัญชนะตัวแรกเป็นดาวเสาร์หลีกเลี่ยงอักษรดาวจันทร์เช่นนรพัฒน์นิธินพพลถ้าเป็นเด็กหญิงควรตั้งชื่อพยัญชนะตัวแรกเป็นดาวพฤหัสหลีกเลี่ยงอักษรดาวจันทร์เช่นพิราอ่อนพทูทัศน์พรทิพาสนใจดูดวงสุดพิเศษกับอาจารย์โควิดรอดเรืองโทร082 782 5917